ทานผู้ชมมีข่าวนะข่าวต่างประเทศแต่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับทำเนียบนายกอิสราเอลเมื่อวานนี้นะครับเขามีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุโจมตีชาวอิสราเอลนะหรือว่าชาวยิวนะทั่วไปแล้วก็ระบุถึงประเทศไทยด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากมีนักข่าวว่า ตำรวจไทยแจ้งเตือนเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายนะครับอาจจะมีการแม่ไม่อยากเอ่ยชื่อเลยเขาเอ่ยงานด้วยนะฮะเขาบอกว่ามีคาเตือนมีคําเตือนของตํารวจไทยคือตํารวจไทยเราก็มีการทํางานนะฮะตรงไหนที่มีชาวต่างชาติอยู่เยอะๆเกาะบางเกาะนะะงานปาร์ตี้บางปาร์ตี้นะฮะตำรวจก็จะไปแฝงตัวหรือว่าให้ความให้ความ ดูแลเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ข่าวเนี่ยไปถึงทำเนียบนายกอิสราเอลนะฮะทางนั้นก็เลยออกข่าวนะครับออกข่าวว่าคำเตือนมีขึ้นท่ามกลางการอ้างเกี่ยวกับแผนเล่นงานนักท่องเที่ยวอิสราเอลในสีลังกาด้วยนะฮะที่ว่ากันว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับ แย่างไรก็ตามต่างจากศรีลังกาชาวอิสราเอลไม่ได้รับคําสั่งให้ออกจากไทยนะครับแต่อิสราเอลแต่ศรีลังกาเนี่ยเขาเตือนให้ชาวอิสราเอลเนี่ยออกจากศรีลังกา,าแต่ไทยเนี่ยทางอิสราเอลยังไม่ได้เตือนขนาดนั้นนะฮะทางทำรรเนียบนายกอิสราเอลบอกว่าในคําเตือนนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับการแจ้งเตือนภัยคุกคามในไทยถ้อยแถลงที่เผยแพร่ ในานามหน่วยข่าวกรองอิสราเอลนะครับมอสซาดเนี่ยนะฮะและสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงอิสราเอลได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยลงมือขจัดเหตุการณ์ต่าง,างๆหลายเหตุการณ์ในประเทศนับตั้งแต่เจตุลาคมและสงครามในกาซาอิรานและกลุ่มตัวแทนของพวกเขายกระดับความพยายามทำร้ายเป้าหมายที่เป็นชาวอิสราเอล และชาวอิสราเอลทั่วโลกนะครับทำเนียบนายกอิสราเอลเรียกร้องให้ชาวอิสราเอลในไทยให้อยู่ในความระมัดระวังหลีกเลี่ยงแสดงตัวตนภายนอกนะบอกความเป็นอิสราเอลหรือชาวอยู่หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอล หลีกเลี่ยงเปิดเผยแผนการเดินทางล่วงหน้าบนสื่อสังคมออนไลน์และติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อพบพฤติกรรมที่เป็นระประปักต้องสงสัยใดๆที่เลงเป้าเล่นงานชาวอิสราเอลและชาวยิวคำเตือนระบุว่าคำแนะนำนี้ครอบคลุมทั่วประเทศไม่โฟกัสพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างเจาะจงมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเว็บไซต์ข่าวนะฮะรายงานว่าตำรวจไทยได้แจ้งเตือนในเอกสารภายใน เกี่ยวกับแผนการก่อการร้ายเล่นงานชาวอิสราเอลบนเกาะพังงันว่ากันว่าในเอกสารแจ้งเตือนอย่างเจาะจงเกี่ยวกับแผนเลงเป้าเล่นงานนะงานปาร์ตี้จะมีขึ้นนะในวันศุกร์นี้วันลอยกระทงนะปกติแล้วดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเป็นจำนวนมากขณะที่สำนักข่าวอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้รายงานว่า มีสิ่งบ่งชี้อย่างหนักแน่นแผนการนี้มีเจตนาทำร้ายชาวอิสราเอลซึ่งมีอยู่หลายพันคนบนเกาะพังงนันโอ้โหท่านผู้ชมครเว็บไซต์ข่าวต่างชาติก็บอกเขารายงานว่าตำรวจไทยได้จัดตั้งด่านตรวจหลายจุดบนท้องถนนทั่วเกาะพังงนันสืบเนื่องจากคำเตือนเกีเก่ยวกับการโจมตีนี้นะครับคำเตือนเหตุการณ์ก่อก,การร้ายในไทยมีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยคำฟอ้องอาญาคดีหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ระบุว่าฟาฮัตนะชายสัญชาติอัฟกา,านิสถานผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าถูกว่าจ้างโดยกองกําลังพิทัก์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านให้ลอบสังหารโดนันทรัมป์ให้การกับ AFP ว่าเขาได้รับมอบหมายให้วางแผนกราดยิงหมู่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับเช่นกันใกล้กับอ่าวอารูคัมของศีลังกานะครับค่ะท่านผู้ชมฮะ ข่าวนี้เป็นข่าวที่ออกมาจากทำเนียบนายกของอิสราเอลนะ,ะแต่เขาก็ไม่ได้เตือนให้เ,เขาก็ไม่ได้แนะนำให้ชาวอิสราเอลเนี่ยออกจากประเทศไทยนะเพียงแ,แต่ว่าอย่าพยายามแสดงตัวว่าเป็นคนอิสราเอลและเวลาเล่น facebook หรือเล่นอะไรก็าตามแต่อย่าบอกว่าตัวเองกำลังจะไปเที่ยวไหนมีฐานเช็คอ,อินที่เกาะพังงานหรือว่าเช็คอินที่ไหนอย่าทําแบบนั้นค่ะอันนี้ก็ถ้าข่าแบบนี้มันก็ไม่ดีต่อเราอะ ใช่ค่ะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันลอยกระทงโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยโอ้โหมันดูมันดูน่าระวังใช่ไหมฮแต่ตำรวจเราก็เราก็ตรวจตาอยู่แล้วนะฮะอย่างที่ตามข่าวเขาบอกว่ามีการตั้งด่านตรวจบนถนนในเกาะพังงาเนี่ยหลายจุดมากหลายด่านมากนะครับ วันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะทางบอร์ดค่ะบอกว่าก็คือทางบอร์ดของกระทรวงการคลังอะค่ะบอกจะมีการนัดถกกันนะคะเกี่ยวกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนําโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการหารือกับนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วะค่ะรวมถึงหน่วยงานเศรษฐกิจนะคะก็มีข้อสรุปออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะนัดประชุม คณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ19พฤศจิกาย,ยนนี้โดยที่จะมีนางสาวแพรทองทานเป็นประธานการประชุมส่วนวาระสำคัญที่คาดว่าจะหารือในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะคะนายจุลพันธ์ก็บอกว่าจะต้องมีการหารือกันหลายเรื่องแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะ นอกจากนี้ในการประชุมวันที่19พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะเห็นกันได้ชัดเจนเลยว่าการขับเคลื่อนในการเดินหน้าเศรษฐกิจจะเดินหน้าไปในทิศท,ทางไหนโดยที่มีภารกิจของกระทรวงการคลังเ,เป็นหลักนะคะโดยจะแยกเป็นรายเซกเตอร์ว่ามีเซกเตอร์ใดที่จะต้องกระตุ้นเพิ่มบ้างและจะมีภารกิจของกระทรวงอื่นๆเติมเข้าไปอย่างเช่นโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ค่ะ ส่วนนายจุลพันธ์นะคะก็บอกว่าจากนี้เนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลให้เห็นภาพว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นจะไปในทิศทางใดทั้งมาตรการระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวซึ่งรวมไปถึงของขวัญปีใหม่ด้วยขณะที่โครงการแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0นึ่บาทก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะอยู่ภายใต้การหารือของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแต่ว่าก็ขอให้รอข้อสรุปอีกครั้งหนึง่ง ทีนี้พอบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าก็ต้องรอนายกแพททองทางเนี่ยกลับมาก่อนจากภารกิจต่างประเทศใช่ไหมคะมล่าสุดเนี่ยตัวของนายกอุ้งอิงนะคะที่เดินทางไปประชุมที่เปรูแต่ว่าไปแวกที่สหรัฐก่อนก็คือมีการอัปเดตข้อมูลออกมาค่ะบอกว่า ตอนนี้เนี่ยมีการไปพบหารือกับนายเออร์วิงแทนรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วโลกและว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Western ์นดิจิทหรือว่า W.D. ผู้ผลิต h a ร์ด i s สก์ไดฟรายใหญ่ระดับโลกของอเมริกานะคะ แล้วก็บอกขอบคุณทางบริษัทด้วยที่เป็นผู้นําในการพัฒนาและผลิตฮาร์ดดิสก์ไดฟ์แล้วก็อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแล้วก็ให้ความสนใจมีความสนใจในการที่จะลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ<อ>รัฐบาลก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็มุ่งมั่นที่จะไปลดขั้นตอนนะคะแล้วก็เพิ่มการส่งเสริมที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศโดยจะเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนที่ทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้รัฐบาลก็ยังให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยโดยจะขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนสหรัฐในอุตสาหกรรมสําคัญโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะทางด้านของนายเอวิงแชนรองประธานบริหาร WD ได้กล่าวชื่นชมนายกและนโยบายของรัฐบาลไทยนะคะที่ได้มีการให้ความสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยยืนยันว่าทางบริษัท WD มองว่าไทยเนี่ย เป็นฐานการผลิตที่สําคัญและก็พร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนําของไทยในการยกกระดับทักษะแรงงานนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของไทยด้วย mm hmm. เพื่อที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตลาดงานสมัยใหม่ได้ในอนาคตรวมถึงบริษัท W D เองเนี่ย mm hmm. ก็จะลงทุนในการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา mm hmm. เป็น R D Center ที่กรุงเทพอีกด้วยนะคะ โดยนายกรัฐมนตรีและรองประธานบริหารของ w d d เห็นพ้องต้องกันค่ะว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตในเศรษฐกิจของประเทศโดยทางรองประธานบริหาร WD ก็เชื่อว่าการพัฒนาทักษะของทรัพยากรบุคคลเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญต่ออนาคตของเศรษฐกิจในไทยนะคะและทางนายกรัฐมนตรีก็เลยยืนยันว่ารัฐบาลจะทําให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับภูมิภาค ก็คือจะมีทั้งนโยบาย go c r o w d first หรือว่านโยบายภาครัฐไร้การใช้ไร้การใช้กระดาษเหมือนที่ก่อนหน้านี้กำลังทำกันอ,อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะก็คือเอาระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์นีเข้ามาใช้กันมากขึ้นลดการใช้กระดาษหรือว่าเปเปอร์ลงไป เพื่อที่ว่าจะได้เอาทุกอย่างมาเป็นเทคโนโลยีบนระบบคลาวและการบริหารจัดการภาครัฐในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นรวมถึงหันมาพัฒนาพลังงานทางเลือกด้วยก็เลยทําให้ทางผู้บริหารระดับสูงของ WD d ของทางสหรัฐเนี่ยก็เลยบอกว่า ประเทศไทยถือว่ายังเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนและคนไทยก็ชื่นชอบในสินค้าของบริษัทก็ยิ่งทําให้มั่นใจว่าถ้าเกิดอนาคตมาลงทุนเพิ่มเติมในไทยเนี่ยน่าจะมีในหลากหลายมิตินะคะที่อาจจะมาทําเพิ่มในไทยด้วยท่านผู้ชมครับมีที่ดินว่างเปล่ามานําเสนอเพื่อท่านสนใจจะซื้อหามาทําธุรกิจอะไรก็ตามนะฮะเพราะว่าเป็นที่ดินที่อยู่บนถนนสายสําคัญ รัชดาพิเศษแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงสูงมัฒน,ธ,นธรรมมีนบุรีนะครับแล้วก็รัชดาพิเศษเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะพื้นที่ตรงนี้มี19ไร่นะฮะติดป้ายขายด่วนนะฮะมีป้ายประกาศติดเอาไว้ขายด่วนหลังจากปล่อยที่ดินนี่ว่างเปล่ามานานเป็นปีนะนี่ฮะ <c oughs> ป้ายนี้นะฮะ <c oughs> ที่ดินแปลงนี้เดิมเนี่ยมีทั้งหมด28ไร่ นะครับปัจจุบันเ,เป็นของบริษัทรัชดาบิสเนสดิสตริกจำกัดนะครับเป็นธุรกิจของคุณสาธิตวิทยากรวิทยากรนักธุรกิจดังนะครับก่อนหน้านี้ตัดแบ่งขายไป8ไร่ให้กับบริษัท AAA ประเทศไทยยักษ์ใหญ่ธุรกิจประกันภัยนะฮะด้วยวงเงิน3,500ล้านราคา1,1ล้านบาทต่อตารางวาทุบสถิติแพงที่สุดในย่านนี้ไปเมื่อ3ปีก่อนนะฮะ <c oughs> และยังเหลืออีก19ไร่ 19ไร่ถามคุณสาธิตคุณสาธิตบอกขายเหมือนเดิมนะตารางวาละนะอกไม่ใช่เหมือนเดิมสิระบุไว้ตารางวาละ1นึ่งล้านหาแสนแล้วฮะไม่ใช่1นึ่งล้านหแสเมืออยังเมื่อสาปีก่อนนะฮะปัจจุบันนี้ขาย1นึ่งล้านหแสนบาทต่อตารางวา1 9ไร่ก็1 1ึ0 0 0มื่หล้านบาทขายที่ดินนะท่านผู้ชมฮนะ1 9บไร่ หนึ่งมื่นหนนล้านบาทนะฮะแพงสุดแพงสุดเลยนะครับแล้วก็เ,เส้นเส้นรัชดาพิเศษเนี่ยนะครับไม่มีการซื้อขายที่ดินมา3ปีกว่าแล้วฮะค่ะลายสุดท้ายก็คือตอนที่ AA a a ปิดดิวซื้อขายเป็นราคาตารางวาละหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนั่นเองนะฮะอืนี่ทำเลดีดีแน่นอนฮะค่ะหนึ่งหมื่นหนนล้าน พี่โอ้โหดูนะสิ้าไร่ท่านผู้ชมฮะและตามข่าวบอกว่ามีนักธุรกิจจีนสนใจนะอเพราะแถวรัชดาเนี่ยมีธุรกิจที่แบบเกี่ยวกับจีนๆเยอะด้วยมีนักธุรกิจจีนสนใจนะครับต่อยอดได้นะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าหัวท้ายของที่ดินก็ติดกับถนนหลายมุมหลายซอยเลยนะคะ